ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดนะครับวันอาทิตย์วันสบายๆของท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาที่เดอะเล้าแฮร์ซาลอนมาแบบว่าดูแลร่างกายอย่างเต็มที่เลยให้มันดูดีเพราะว่ามีคนบอกว่า1มันโซมมากต้องดูแลหน่อยกับ2วันนี้รู้จักกับเจ้าของร้านด้วยก็เลยพามาที่ร้านนี้นะครับวันนี้จะมีโอกาสพาไปเยี่ยมเยือนแขกรับเชิญสองกลุ่มด้วยกันนะครับคนแรกเนี่ยเป็นพี่ที่น่ารักของน้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเป็นทั้งนางแบบ VJ นักแสดงพิธีกรธุรกิจส่วนตัวก็ทำมาหลายอย่างร้านอาหารฟิตเนสแล้วก็รวมทั้งร้านนี้แฮร์ซาลอนแห่งนี้ก็เป็นของเธอด้วยนะครับน้องปกติเจ้าของร้านมาบ่อยไหมครับก็มาบ่อยนะครับผมมาบ่อยใช่ครับแต่ช่วงนี้พี่ลูกเกดพ่อลูกด้วยครับอ๋อมีลูกแล้วไม่ค่อยได้มาใช่ครับก็นานๆปกติสมมติพี่ลูกเกดมานี่เขาทำอะไรช่วยเฮ้ยเขาทำผมเป็นเหรอไม่เป็นแน่เลยไม่เป็นครับพี่เกดก็จะมาดูความเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยกับน้องๆว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแก้ไขปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างปรับปรุงอะไรปรับปรุงฝีมือหรือปรับปรุงบุคลิกก็ทั้งโดยรวมครับโดยรวมฝีมือด้วยก็มาดูว่าฝีมือน้องๆไปถึงตรงไหนแล้วแล้วก็ระบบร้านเป็นยังไงบ้างการเซอร์วิสการอะไรทุกอย่างฮะคงรู้แล้วนะครับแขกรับเชิญคนแรกเราจะไปเยี่ยมคุณลูกเกดเมธินีกิ่งพยมนะครับเจ้าของร้านแห่งนี้นะครับว่ากันว่าเธอเป็นคนที่วางแผนชีวิตว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรตอนนี้ควรจะทำอะไรก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้มีลูกแล้วชื่อน้องอะไรนะน้องสกายใช่ไหมจ๊ะใช่ครับน้องสกายเด็ก1เดือนเป็นผู้ชายเพิ่งคลอดมาได้1เดือนดูซิว่าจะเป็นคุณแม่มือใหม่ที่เก่งขนาดไหนจะกลับไปอยู่วงการบันเทิงอะไรไหมวันนี้จะไปเยี่ยมคุณลูกเกดกันที่บ้านนะครับหลังจากนั้นผมจะไปเยี่ยม2หนุ่มนักธุรกิจทายาทของครอบครัวเรืองกิติยาเรียกว่าเป็นครอบครัวนี้คุณพ่อเนี่ยถือว่าเป็นมืออาชีพทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับสองหนุ่มเนี่ยดูแลธุรกิจมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรูหลายแห่งในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟหมู่บ้านโครงการกว่า 2,000 ไร่ที่เขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตเหล่านี้อยู่ในการดูแลของสองหนุ่มคนนี้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมไปตีกอล์ฟกันแล้วไปดูซิว่านักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยเขาเริ่มแล้วเขาทำธุรกิจแบบไหนอย่างไรพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับเห็นตำรวจจราจรอุ้ยดีใจดีใจพี่ทัศน์เนี่ยกำลังจะคลอดแล้วโอ้ยช่วยหน่อยได้ไหมคะโอ้ยคุณคือผู้หญิงจะคลอดแล้วคุณไปตรงนี้สิริราชก่อนบ้างใช่โอ้ยเขาตู้อย่างไรเขาไม่เคยรู้สึกเจ็บแบบนี้มาก่อนเลยพี่โอ้โหไปกับพ่อแม่พอสมควรต้องยืมตังคนนู้นคนนี้ต้องไปสู้กับฝรั่งต่อยกับฝรั่งอะไรเงี้ยก็นี่แหละตัวดีครับนั่นก็เป็นภาพแห่งความสุขของคุณลูกเกดเมธินีกิ่งพยมนะครับหรือตอนนี้เราต้องเรียกเต็มๆว่าคุณเมธินีกิ่งพยมชาเพิลนะครับเพราะว่าคงจำกันได้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วคุณลูกเกดก็เข้าพิธีวิวากับหนุ่มรูปหล่อชาวอังกฤษคุณเอ็ดเวิร์ดชาเพิลนะครับแล้วก็เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้ให้กำเนิดหนุ่มน้อยรูปหล่อมาแล้วน้องสกายนะครับก็เป็นเด็กที่น่ารักน่าชังมากก็ตอนนี้ก็ถือว่านางแบบที่เรารู้จักก็กลายเป็นคุณแม่มือใหม่วันนี้เราพามาเยี่ยมบ้านคุณลูกเกดครับมาดูซิว่าเป็นคุณแม่มือใหม่ที่เชี่ยวชาญขนาดไหนคล่องแคล่วขนาดไหนยังไงเมื่อสักครู่นี้ผมเจอคุณลูกเกดแล้วนะครับแต่ว่าให้เวลาพาน้องเขาไปป้อนนมไปอาบน้ำไปแต่งตัวอะไรกันก่อนนะครับเมื่อกี้รู้สึกน้องสกายจะ
มีแววเหมือนกับว่าไม่ชอบคนเยอะชอบความสงบพอคนมาเยอะเริ่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะครับฮัลโหลตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจมากไม่ได้เจอลูกเกดนานนะครับแต่ว่าครั้งนี้มาที่บ้านเนี่ยดีใจว่ามาเจอตอนลูกเกดเพิ่งแบบว่ามีน้องใหม่ๆค่ะเพราะไม่งั้นเวลาเจอผมจะคุยกับลูกเกดอย่างเงี้ยครับอ่าฮะคือสูงอย่างนี้แล้วสูงก็เกือบเท่ากันอยู่แล้วแล้วเขาจะใส่ส้นสูงขึ้นไปอีกใช่ผมก็จะเป็นเงี้ยอ๋อลูกเกดสบายดีเหรอจริงๆก็เตรียมไว้แล้วว่าจะใส่อยู่เหมือนกันอย่าใส่อย่าใส่มาห้องนี้ดีกว่ามาห้องนี้มานั่งคุยกันดีกว่าค่ะครับค่ะก็ตกลงคลอดมาเท่าไหร่1เดือนอย่าใกล้ๆจะ1เดือนแล้วค่ะกำลังจะครบ1เดือนกำลังจะครบ1เดือนค่ะก็จะใช้เวลาอยู่กับลูก1เดือนที่ผ่านมาหรือไปรับงานอีกโอ้โหพี่เลิกจะบอกว่าคุณเป็นคนที่แหมพูดไปแรงเดี๋ยวแรงทำไมงกงานมากนะครับผมเห็นท้องยังไปถ่ายแบบครับนิดหน่อยเหมือนกับว่าถ้าคุณท้องแล้วก็ต้องไปถ่ายแบบเพื่อโชว์ท้องอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบก็คนเขาอยากจ้างเขาอยากใช่แล้วก็ อยากได้เงินไม่ตอนท้องคุณรับไปกี่งานก็เยอะอยู่จริงๆไม่หรอกถ้าใครลองไปคุยดูนะจะมีหนังสือนู่นหนังสือนี่อะไรเงี้ยจะมีคุณลูกเกดตอนท้องอยู่ก็มีอยู่นิดหน่อยแล้วก็มีออกงานนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ส่วนมากก็อยู่บ้านเฮ้ยทำไมมันนั่งยากจังอะลูกเกดเขานี่มันสเปเชียลโซฟาสำหรับผู้ที่แบบขายาวอ๋อโซฟานางแบบเหรอครับคุณใช่ค่ะอันนี้สั่งทำนี่ไงดูสิครับเวลาดิฉันนั่งเห็นจะดีคือมันจะลึกกว่าปกติเพราะถ้าเป็นคนขาไม่ยาวพอขาก็จะเริ่มลอย จริงๆแล้วที่ก็ขายาวไม่น่าจะลอยนะเดี๋ยวบ้านนี้สูงทุกคนใช่ไหมสูงทุกคนค่ะน้องชาย2คนก็สูงลูกเกดก็สูงคุณเอเวิร์ดก็สูงสามีก็สูงตัวเขาเองก็สูงลูกก็ตัวยาวใช่ไหมยาวเกิด53เซนโอ้ตอนเกิดใช่3,880 3,810 3,810ก็คือ3โล8เกือบ4กิโลใช่ค่ะผ่าออกหรือว่าเบ่งเองค่ะคลอดเองปกติคลอดปกติเลยคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยว่าจะคลอดในน้ำมีมีอ่างแบบว่าหลายโรงพยาบาลมีคือลงไปแช่ให้ตัวสบายสบายใช่แล้วก็กะว่าเพราะว่าอ่านเยอะไงอ่านหนังสือเยอะมากตอนที่ท้องก็เลยอยากจะพยายามให้ธรรมชาติมากที่สุดจะไม่มีพวกยาไม่บล็อกหลังไม่ไรอุ้ยแบบว่ากะว่าใช้วิธีการที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดฝรั่งแบบสไตล์ฝรั่งเลยย้อนกลับไปก่อนว่าหลังแต่งงานแล้วใช้ชีวิตแบบไหนจนมาถึงวันมีน้องเนี่ยวางแผนว่าไปเที่ยวก่อนหรือไง2ปีก่อน2ปีคือจริงๆแล้วก็พยายามอยู่เรื่อยๆพยายามจะให้ท้องนะคะก็ในที่สุดไฟนอลลี่ก็พยายามอยู่เรื่อยๆขยันทำกันบ้านนี่ขยันทำกันบ้านได้ไหมได้ได้ไม่เกลียดโอเคโอเค anyway ก็ไฟนอลลี่ก็ท้องใช่ไหมคะแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าอีกนิดนึงได้ไหมผมชอบแซ่ขออภัยท่านผู้ชมได้เลยคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วด้วยใช่ค่ะไม่ใช่เพิ่งมาเจอกันโอ้โหกรรมเทพยิงเปี้ยงจริงๆรู้กันนานแล้วเขาเคยเป็นนายเก่าเกตสมัยเกตเป็น VJ อยู่ Channel V Thailand ที่ถามเนี่ยก็เพื่อจะแบบว่าอ๋อไก่วัดกินสมภารนี่โอเครู้จักกันเป็น10ปีแล้วรู้จักกันแล้วก็เขาก็กลับไปอยู่อังกฤษแล้วก็10ปีก็กลับมาใหม่แล้วก็มาเจอก็เขาจะกลับมาตอนที่ทำรายการ Big Brother ก็มาเจอกันอีกทีก็ปิ๊งปังกันตุ๊ดๆคุยกันโอเคก็แต่งงานกันนะคะแต่งงานแล้วก็วางแผนว่าจะมีลูกนะคะท้องก็รอนานพอสมควรก็เกือบก็ประมาณ2ปีหลังนี้มันอยู่นานยังจ๊ะหลังนี้เนี่ยเกือบ2ปีแล้วค่ะปีนี้ก็คือตามแผนเลยแต่งงานเสร็จแล้วก็เอาละแต่เตรียมบ้านแต่งงานเสร็จแล้วย้ายเข้าบ้านนี้เลยประมาณเรือนหอ yes แต่ว่าเรือนหอนี้เนี่ยสร้างก่อนเราเจอกันคือก่อนที่เกดกลับมาคุณเอ็ดเวิร์ดเกดสร้างบ้านนี้บ้านหลังนี้เกดสร้างคุณเกดสร้างก่อนแต่งงานใช่ค่ะคือสร้างก่อนที่เจอคุณเอ็ดเวิร์ดด้วยซ้ำไปครั้งที่รอบ2เนี่ยใช่กะว่าจะย้ายตอนแรกกะยังไงจะอยู่กับใครกันอยู่กับแม่น้องชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นครอบครัวของเราเลยมีคุณยายมีคุณแม่เกดแล้วก็น้องชายสองหลังใช่ไหมจ๊ะสองหลังข้างหลังนี่ก็จะเป็นคุณแม่ก็จะมีบ้านตั้งใจไว้ว่าเกดอยู่หลังนึงใช่เกดกับน้องเกดกับน้องวัยรุ่นอยู่หลังนี้วัยรุ่นอยู่หลังนี้แล้วก็ผู้ใหญ่อยู่หลังนู้นอันนี้คือเราตั้งใจทำตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะมีลูกมีอะไรอย่างก็ตั้งใจไว้ว่าโอเคเนี่ยพอเราแต่งงานแล้วเนี่ยสามีอะไรก็ต้องมาอยู่ที่นี่จ้ะโอเคแล้วไม่คิดว่าเขาจะแบบเฮ้ยอยู่ต้องไปอยู่บ้านเขาอะไรอย่างนี้ไม่คิดอย่างนั้นบ้าง
ไม่อ่ะอย่างนั้นไม่แต่งแต่งกับคนที่มันต้องยอมเราอยู่ใช่อยู่ต้องมาอยู่ต้องมาไม่ลูกคือเขาแต่งงานกับเกดเนี่ยแต่งงานกับเกดและครอบครัวเกดด้วยนะก็ต้องมีน้องต้องมีแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่แบบนี้เอเชียคนไทยเนี่ยเข้าใจไงแต่ฝรั่งเข้าใจไหมเพราะฝรั่งชอบแยกไปอยู่เป็นครอบครัวใหม่ใช่ไหมก็คนนี้เข้าใจคนนี้เข้าใจคนนี้เขารักความเป็นไทยอยู่แล้วเพราะเคยมาอยู่เมืองไทยหลายปีเวลากลับมาทำงานกลับมาบ้านก็สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีคุณยายสวัสดีพูดไทยได้ยังยังค่ะยังไม่ได้แต่ได้เป็นบางคำคำนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เหงาอะเพราะว่าครอบครัว family เขาก็อยู่อังกฤษอยู่ไกลค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยก็อบอุ่นดีเพราะพวกเราก็ welcome มากเสร็จแล้วพอโอเคแต่งกันไป2ปีค่ะก็ท้องก็ท้องตอนนั้นย้ายมายังตอนย้ายมาแล้วค่ะย้ายมาแล้วแต่งงานมิถุนาเนี่ยตุลาก็ย้ายเข้าเลยบ้านก็เร่งให้เสร็จให้เร็วที่สุดอะค่ะแล้วก็ย้ายเข้าเลยแล้วก็ขอบคุณมากค่ะก็ค่อยๆแต่งไปคือจริงๆแล้วเนี่ยเกตออกแบบโครงสร้างแล้วคุณเอเวิร์ดเนี่ยก็จะมาช่วยข้างในคุณออกแบบโครงสร้างหมายความว่าคือไม่ใช่ออกแบบแต่คือบอกฉันจะเอาแบบนี้อย่างนี้ yes มีคนบอกว่าคุณกลายเป็นคุณแม่ที่แบบว่าอ่านหนังสือเยอะมากสนใจเรื่องสุขภาพเรื่องว่ามันต้องเป็นยังไงเยอะมากเยอะมากความรู้มากทำให้เราบำรุงอะไรเป็นพิเศษอย่างไรบ้างในเรื่องของการกินแน่นอนค่ะก็จะควบคุมแล้วก็ในเรื่องของอะไรครับคุณแม่เขาคือกินมากได้ยิ่งดีไหมหรือว่าต้องระวังด้วยก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยลูกก็จะตัวใหญ่แล้วก็หมอเขาก็จะคอยเตือนอยู่ว่าคุณลูกเกดครับช่วงนี้แป้งเนี่ยงดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเบ่งลูกไม่ไหวนะเดี๋ยวลูกจะตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยมีเขาบอกว่าอย่าให้น้ำหนักขึ้นเร็วเกินด้วยเพราะว่านั้นเดี๋ยวท้องก็จะลายอะไรเงี้ยมันจะเป็นไม่ได้เป็นนางแบบอีกใช่ไหมใช่ถึงไม่นางแบบทุกคนก็กลัวท้องลายก็ไม่อยากจะให้ท้องลายอยู่แล้วแหละใช่แล้วทำไงก็ลงครีมกระหน่ำเลยแล้วก็ต้องใหญ่แหละแล้วก็ว่ายน้ำทุกวันคุณว่ายน้ำทุกวันว่ายน้ำทุกวันช่วงโพสช่วงเดือนเมษามันร้อนมากไงก็เลยจะอยู่ในสระว่ายน้ำตั้งแต่9โมงถึงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามว่ายได้ถึงกี่เดือนครับก็อุ้ยเกตตั้งแต่4เดือนจนถึงเนี่ยจะคลอดอายุครรภ์4เดือนว่ายได้จนถึงคลอดเลยจะคลอดแต่อย่าไปพลิกแพงเช่นท่าผีเสื้อเอออย่าอะไรขนาดนั้นใช่แบบว่าใช่ไปธรรมดาไปก็แช่เตะไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใส่ส้นสูงไหมยังใส่อยู่ไหมตอนท้องอ่ะใช่เฮ้ยมันเขาไม่ใส่กันเนี่ยนี่บางคนเขาบอกว่ามันทำให้ขาเนี่ยเกร็งแล้วก็เดินแล้วมันเดี๋ยวมันไปอะไรอย่างเงี้ยจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาไม่ให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยใส่ส้นสูงเพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราเสียศูนย์แล้วจะพลิกข้อเท้าจะพลิกแล้วก็จะล้มแต่เราชินกับส้นสูงอยู่แล้วเจนนิเฟอร์โลเปซอะเจโลอะสามีกลับมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุยต่อได้ไหมได้ไหมเขาไม่ว่าใช่ไหมไม่ได้ก็เสร็จแล้วนะใช่ก็แค่นี้ฝรั่งสไตล์ฝรั่งโอเคกี่เดือนแล้วก็ชียังขึ้นคอนเสิร์ตตอนชีท้องหกเดือนชีก็ยังเต้นกันอยู่เลยอ่ะบางคนเนี่ยเขาแท้งง่ายเดินขึ้นกระไดลงกระไดนิดเดียวท้องแท้งเลยก็ถึงเขาให้รอหลังสี่เดือนไปแล้วสี่ถึงหกเดือนยังใส่ได้อยู่ใช่แต่เกศท้องแปดเดือนเกศไปออกงานก็ยังใส่อยู่แต่คนเขาก็จะกลัวเดี๋ยวล้มก็โดนด่าโดนเพื่อนว่าเพื่อนว่าใช่ไหมว่ายังจะวงเสือไว้สวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนางแบบอ่ะก็นางแบบท้องอ่ะยังจะวงสวยทำไมก็นิดหน่อยนิดหน่อยกลัวไหมครับเวลาเป็นคุณแม่ที่จะมีลูกคนแรกแบบว่าโอ้โหในหนังมันเจ็บมากอะไรเงี้ยกลัวสิ่งที่เราไม่บางคนกลัวมากจนแบบว่าหมอบล็อกหลังเลยไม่ต้องลุ้นเลยอะไรเงี้ยคือจะเป็นคนที่กลัวในสิ่งที่เราไม่รู้อะที่อะไรที่เรายังไม่เคยก็ไม่รู้อยู่แล้วอะไรมาก่อนไงใช่ไงก็กลัวแต่ก็ตื่นเต้นก็อยากรู้ไงเพราะว่าคุณแม่เกดไม่รู้ใช่เพราะคุณแม่คลอดลูก4คนเนี่ยไม่บล็อกหลังไม่อะไรแล้วก็ไม่ผ่าด้วยปกติปกติเลยที่อเมริกาก็เลยแม่บอกว่ายังไงเนี่ยโอ้โหลูกผู้หญิงสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองดูแม่พูดอย่างนี้แม่บิ้วถ้ามันมีอีกได้ถ้ามันมีอีกได้มีหลายคนได้อะไรเงี้ยถ้าแม่ทำได้เกต้องทำได้โอเคโอเคปั๊บตัดสินใจว่าจะคลอดแบบนี้บอกหมอไว้ตั้งแต่ต้นบอกเลย
ขียนเลยว่าไม่ต้องบอกให้เบ่งเดี๋ยวเราจะเบ่งตามไอ้นั่นของเรานี่นะอุ้ยอ่านมันอ่านมาเยอะร้อนวิชาแบบว่าหมอไม่ต้องสบายคุณหมออยู่เฉยๆโอเคมีแพ้ท้องไหมไม่แพ้ค่ะดีมากทุกอย่างมีความสุขมากเลยไม่มีอะไรมีขึ้นไส้นิดหน่อยนิดหน่อยช่วง3เดือนแรกแต่โอเคไม่มีแบบอะไรเงี้ยไม่มีแบบว่าไม่มีเลยไม่มีปกติเลยโอ้โหมีความสุขมากทุกอย่างเป็นไปตามแผนจนกระทั่งนี่ถ้าเป็นละครมันต้องเข้าตอนจนกระทั่งตันตันเกิดอะไรขึ้นก็ตีห้าวันที่14พฤษภาคมใช่ไหมคะก็นอนอยู่เฮ้ยก่อนตีห้าผมรู้คุณได้ข่าวว่าคุณไปพลาดอะไรสักอย่างอ๋อใช่ใช่ไม่พลาดไม่พลาดแบบว่าเก่งนะโอเค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 อ่านมาเยอะอ่านมาเยอะเขาก็บอกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนวดเท้าได้แต่ว่าอย่านวดตั้งแต่ข้อเท้าไปถึงส้นเท้าสมมุติข้อเท้าข้อเท้าถึงตรงนี้ไปถึงส้นเท้าถึงตรงเนี้ยคือส้นตรงเนี้ยใช่โซนนี้ใช่เพราะว่ามีต่อตรงนั้นจะมีจุดที่ทำให้มดลูกเนี่ยบีบ กระตุ้นให้มดลูกบีบเพราะฉะนั้นอย่านวดตรงนั้นนวดปลายเท้านิ้วเท้าอะไรเงี้ยได้โอเคเราก็รู้โอเคก็ช่วงที่เราท้องเราก็จะนวดแต่เราก็บอกเขาว่าอย่านวดตรงนี้นะโอเคพอวันที่13ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเริ่มร้อนใจแล้วแบบว่าอยากให้ลูกอยากคลอดแล้วอ่ะเพราะว่ามันอึดอัดแล้วกำหนดคือ18วันที่18ครับแล้วก็อันนี้ก็วันที่13ก็เริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วเริ่มแบบว่าโอเคก็เลยพร้อมแล้วอ่ะก็เลยเรียกให้เด็กที่นวดฝ่าเท้าจากร้านทำผมเกศเนี่ยให้มาที่บ้านแล้วก็มานวดบอกว่าให้นวดเต็มที่เลยนวดแบบปกติให้กดจุดเลยก็เนี่ยนั่งนั่งตรงนี้เลยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็นวดอย่างนี้ทำไมงงมีแบบว่าตั้งใจว่าเอานวดไปกระตุ้นมดลูกมันจะได้ออกมาเร็วหน่อยก็ไม่รู้ก็อ่านมาเยอะไงแล้วเขาบอกไงถ้าไปกระตุ้นแล้วมันจะออกมาเร็วหน่อยเงี้ยก็ไม่รู้ก็คิดเอาเองไงคิดเอาเองก็ไม่รู้ว่าเพราะว่านวดหรือเปล่าอ๋อตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเพราะมันนวดวันคืนนั้นแล้วเช้าวันตีห้าวันที่วันมันใช่ใช่คลอดก็อยากคลอดก็มาเลยก็เลยไม่รู้ว่านวดหรือเปล่าใช่แต่รู้ว่าโอ้โหนวดแบบเต็มที่แบบโอ้ยมีความสุขมากนวด4ชั่วโมงอ่ะจะไม่มาได้ไงล่ะก็นวดไปเรื่อยๆนวดแต่เท้าใช่ไหมไม่ใช่ไปกดท้องไม่โอ้ยไม่กดท้องนี่บ้าเหรออ้าวไม่รู้อ่ะอยากไม่แล้วก็นวดไม่อย่างนี้ต้องฝากคุณแม่ที่ดูอยู่นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปนวดเลยดีกว่าดีกว่าใช่ใช่ตรงตั้งแต่ข้อเท้าถึงเลยส้นเท้ามาหน่อยนึงง่ายๆปีห้าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่นอนอยู่ปั๊บแล้วอยู่ดีๆได้ยินเสียงเป็นอย่างเงี้ยปึ๊กนอนอยู่นอนหลับไปปึ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็คืออะไรอะไรอ่ะอะไรก็งงขโมยขึ้นก็งงอะไรมันดังมันดังซะจนแบบเราตื่นอ่ะแล้วก็ไปมองนาฬิกาอุ๊ยตี 5 3นาทีน่ะจำได้แล้วเสร็จแล้วก็โอเคก็กลับมานอนต่อนอนแล้วอีกแป๊บนึงก็เริ่มรู้สึกเหมือนปวดประจำเดือนแล้วก็เริ่มแปลกๆแล้วอีกแป๊บหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ามีแบบร้อนๆอ่ะมาหน่อยหนึ่งน้ำเดินเหมือนในหนังเลยก็เลยไอ้ป๊อกเนี่ยแปลกดูก่อนเดี๋ยวจะอธิบายว่าเพราะว่าอะไรว่าไอ้ป๊อกเนี่ยมันมาจากไหนเพราะว่าเปิดหนังสือดูอธิบายเลยโอ้ยโอเคก็คือว่ามันคือในมดลูกในช่องคลอดเนี่ยมันเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก mucus plug มันจะเป็นเหมือนอะไรที่อุดอยู่อ่ะเพื่อจะไม่ให้น้ำคร่ำที่หุ้มตัวเด็กใช่ออกมาหรือว่าสิ่งสกปรกเข้าไปข้างใน yes มันเหมือนไอ้ควกเหมือนวายอ่ะเหมือนแชมเปญอ่ะปิดอยู่จริงๆอย่างนั้นเลยพี่จริงๆจริงๆนี่จะบ้าเหรอนี่จริงๆไม่ได้อยู่มันป๊อกใครเอาที่เปิดขวดไปไม่เพราะว่าก็ไม่รู้อ่ะแต่คิดไปเองแต่ว่าไม่แต่เปิดหนังสือแล้วก็คือมันมีจริงๆพี่เขาเรียกว่ามีสิ่งที่เขาเรียกว่าน้ำเดินั่นแหละก็เสร็จแล้วก็ก็เลยผมเคยได้ยินว่าเขามีอาการน้ำเดินแต่ไม่เคยได้ยินมาก่อนสักแม่หนึ่งแต่ว่าเก๋คุยกับแม่เพื่อนป๊อกเหมือนกันเขาก็ป๊อกเหมือนเขาบอกใช่พี่ก็รู้สึกเหมือนกันพี่ก็ได้ยินเหมือนใช่โอเคพอเสร็จแล้วก็ปลุกเอเวิร์ดใช่ไหมคะแล้วก็
ยังไม่ไปเพราะว่าฝรั่งเขาบอกว่าอยู่ต้องอยู่บ้านให้นานที่สุดเท่าที่ได้ทำไมเพราะว่าตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีโปรโตคอลว่าปากมดลูกต้องเปิดชั่วโมงนึงเนี่ย1เซนแต่ถ้ามันไม่ไปตามนั้นเนี่ยเขามักจะบอกว่าโอเคงั้นผ่าหรือว่าเร่งฉีดยาเร่งกลัวโรงพยาบาลเขาเร่งถูกเพราะว่าฉันอยากแบบธรรมชาติไม่ใช่เขาบอกเขาว่าอย่าเร่งก็ใครจะไปทะเลาะกับหมอล่ะก็ไม่รู้ว่าก็อ่านมาเยอะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมก็อย่าอ่านเยอะไปนะครับถูกต้องค่ะถูกต้อง anyway ก็ดูเปิดหนังสือดูเลยอุ้ยสเตจแรกเนี่ยเวลามดลูกบีบเนี่ยมันจะต้องห่างกัน20นาทียี่สิบนาทีแล้วจืดทีมันจะจืดทีแล้วมันจะจืดสักประมาณ20วิหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคอุ้ยก็ดีใจของเราทุกอย่างก็เกือบทุกอย่างแต่ว่าของเราเนี่ยห่างกันประมาณ8นาทีแต่นาทีจืดทีก็เลยเริ่มแบบว่าแสดงว่าใกล้แล้วใกล้เกินสเต็ปนึงแล้วมั้งก็เลยงงก็เลยเอ๊ะยังไงเนี่ยก็เลยโทรหาหมอคุณหมอบอกว่าลองดูอาการสักชั่วโมงนึงก็เลยไปแช่น้ำแป๊บหนึ่งอันนี้แช่ที่บ้านเหรอแช่ที่บ้านนะโอ๊ยปวดท้องใหม่แล้วตอนนี้เริ่มห่างกันประมาณ 5-6 นาทีก็ถูกแล้วไปได้แล้วไกลไหมจากนี้ไปไกลไหมลงมาก็บ้านเกิดอยู่ราชพฤกษ์นะไปไกลไหมลงมาแล้วก็ฝากท้องไว้ที่สมิติเวชเวชไหนสุขุมวิท49ไกลมากแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณ6โมงเช้าแล้วแม่เกดอาบน้ำแต่งตัวแล้วรู้แล้วเขาจะรอให้น้องแล้วเขาจะรอให้8โมงแล้วรถติดก่อนค่อยออกแม่ก็กลัวอยู่ก็ตี5เนี่ยว่างๆเขาไปซะก็กลัวไงก็อ่านมาเยอะเสร็จละเคยอ่านไหมว่า8โมงรถมันติดเคยอ่านไหมเคยอ่านไหมว่า8โมงรถมันติดรู้เลยเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็กินอาหารเช้าแล้วก็กดโอ้ยเริ่มปวดมากขึ้นแล้วเริ่มมาแล้วก็โทรหาหมออีกทีหมอบอกว่าห่างกันกี่นาทีไอ้มดลูกบิดเนี่ยไอ้ที่เจ็บเนี่ยก็ประมาณ 5-6 นาทีคุณหมอบอกผมว่าคุณลูกเกดมาได้แล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็8โมงแล้วก็โอเคทุกคนขึ้นรถปุ๊บปุ๊บปุ๊บไป8โมงไป8โมงรถคอร์ติดรถคอร์ติดอย่างเงี้ยมันกำลังมาแบบสุดแรงเลยอ่ะแล้วก็เลยนิดนึงอ่ะคุณหมอบอกอยู่เฉยเฉยอ้าวว่าเราอีกก็คุณหมอก็นึกว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกสิว่าให้อยู่เฉยเฉยทำไมอ่ะอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้เมื่อดาวขำมินพาบุกบ้านใหม่เป็กกี้สีธัญญาโอ้ยเขินว่ะเดี๋ยวพูดพรมก่อนนะทัตระทัตระทัตเดี๋ยวเลยแม่จ๋าทำไมแบบแล้วหนูจะทำยังไงล่ะที่นี่ที่แรกห้ามพลาดเริ่มมาแล้วก็โทรหาหมออีกทีคุณหมอบอกผมว่าคุณลูกเกดมาได้แล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็8โมงแล้วก็โอเคทุกคนขึ้นรถปุ๊บปุ๊บปุ๊บไป8โมงไป8โมงรถคอร์ติดรถคอร์ติดขอโทษค่ะติดมากมากแต่ลืมดูว่าแปดโอเคคือถ้าแกออกตั้งแต่6โมงก็จบไปแล้วล่ะป่านนี้ก็ไปนอนนั่งถ้าสมมุติเขานั่นก็ไปนั่งตรงล็อบบี้โรงพยาบาลก็ได้แต่รู้แต่เก๋ก็อ่านในหนังสือนะเขาบอกว่าถ้าจะคลอดในรถเนี่ยมีวิธีการเก็บได้ด้วยใช่ก็คือเฮ้ยมีจริงเหรอมีก็คือต้องเอาหัวลงอย่างเงี้ยแล้วเอาก้นขึ้นชี้ฟ้าให้แรงโน้มถ่วงถูกดันลูกกลับชี้ฟ้าใช่แล้วก็จะใช่ใช่ไหมอ่านมาเยอะใช่ฝากไว้ท่านที่สมมุติจะอยู่ในรถแล้วมันยังไม่ถึงโรงพยาบาลแล้วไม่มีตำรวจหน่วยไหนช่วยได้ด้วยนะใช่ใช่ก็คือเอาก้นเนี่ยชี้ฟ้าเลยเอาหัวอยู่ต่ำๆแล้วก้นชี้ฟ้าให้น้ำหนักลูกกลับเข้าไปข้างในใช่แล้วก็จะถ่วงเวลาได้ถ่วงเวลาโอเคกลับมาเรื่องนี้ต่อนะโอเคกำลังจะขึ้นปิ่นเกล้าสะพานปิ่นเกล้าใช่ไหมครับปุ๊บเห็นตำรวจจราจรอุ้ยดีใจจะขอให้เขาช่วยเปิดพี่ค่ะก็ปุ๊บพี่คะพี่คะเนี่ยกำลังจะคลอดแล้วโอ้ยเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมคะลูกคุณจะไปไหนล่ะครับโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท49แล้วเขาก็สมิติเวชอยู่ไหนเหรอครับก็อยู่สุขุมวิท
โอ้ยคุณโอ้ยคุณคือผู้หญิงแต่ก่อนแล้วคุณไปตรงนี้ศิริราชก่อนบ้างใช่โอ้ยเขาพูดอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าจะไปทำไมสมิธพี่เว้ยคุณไปศิริราชไหมเดี๋ยวผมนำให้เออผมพาไปศิริราชตึ้งเลยไม่ได้ไม่ยอมอีกพี่คะก็เก๋ฝากท้องไว้ที่สิบแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะฝากท้องไว้ที่สมิธพี่เว้ยจะไปศิริราชทำไมเออเรื่องแกแล้วกันฉันไปละแต่อย่างนี้มาเสร็จแล้วเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวผมช่วยให้เดี๋ยวผมปล่อยทางเขาก็ปุ๊บโอเคก็บอกกันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมง20นาทีถึงโรงพยาบาลพอปุ๊บพอนั่งไอ้รถเข็นแล้วก็เข้าไปเลยเนี่ยโอ้โหเจ็บแบบโอ้ยมันเจ็บมากแบบโอ้ยไม่สามารถอธิบายได้เลยเขาก็พาเข้าห้องเลยปุ๊บเขาก็เลยเช็คโอเคตอนนั้นประมาณ9โมงกว่าแล้วจะ10โมงแล้วปากมดลูกเปิด3เซนโอเคก็รอมันต้อง10เซนก็รอช่วงนั้นก็มีน้องชายน้องมาร์คคอยถ่ายวิดีโอต้องมีวิดีโอนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างปวดเนี่ยก็เริ่มรู้สึกหิวเขาก็เลยเอา potato chip อะไอ้พวกมันทอดมาให้กินก็ช่วงที่ปวดโอ้ยพอเริ่มหายแล้วก็หันมาโอ้ยไม่ละไม่ละเนาะกินต่อเป็นอย่างนี้จริงๆประมาณหายมันก็คือหายไปเลยมันก็หายเหมือนปกติเลยเหมือนไม่มีอะไรแต่พอมันมาแล้วพอมันมานี่พี่โอ้ยแฟนพี่ต้องรู้มันขึ้นอย่างเงี้ยมันจี้ขึ้นจี้แล้วค่อยๆลงอย่างงี้เป็นกราฟอ่ะเป็นกราฟโอ้โอเคเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เข้าอ่างเพราะว่าน้ำร้อนมันก็จะช่วยให้คลายไม่แล้วก็กลับไปที่เตียงกลับไปที่เตียงเดี๋ยวก็ออกโอ้ยท่านู้นเดินโอ้ยเป็นอย่างเงี้ยมีนั่งไหมมีนั่งเก้าอี้ป่ะมีเก้าอี้ที่มีลูกโถตรงกลางมีนั่งแล้วก็มีลูกบอลด้วยนั่งบนลูกบอลด้วยนั่งลูกบอลไม่มีเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราไม่ได้ลูกบอลวะโอ้ยลูกบอลช่วยอันนั้นดีฮะแล้วพี่รู้ไหมว่าแม่เกดไม่กล้าเข้ามาในห้องแม่เกดก็เลยนั่งข้างนอกแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งแม่เกดเดินเข้ามาเขาบอกเกดเนี่ยห้องข้างๆอ่ะมีญี่ปุ่นน่ะเขาก็คลอดเหมือนเกดเลยนะแต่เขาไม่ร้องเลยทำไมห้องเราเสียงดังเกดหันไปมองหน้าแม่เนี่ยแม่ก็เดินออกจากห้องเลยทำไมต้องมาพูดพูดเสียงดังกว่าฝั่งข้างๆโอ้ยฝั่งนู้นเขาไม่มีเสียงสักนิดเดียวเลยอ่ะก็ไม่ถ้าได้ยินเสียงข้างๆปั๊บเจ้าตัวจะไม่ได้ยินละทำไมเขาไม่มีเสียงก่อนนะของเราดังเลยเนี่ยโอ้ยดังพยาบาลบอกสงสัยได้ยินไปถึงชั้น6ชั้นที่6อ่ะโอ้โหโอเค anyway เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยเจ็บๆตั้งแต่9โมงครึ่ง9โมงกว่าเขาก็มาเช็คอยู่เรื่อยๆจนกว่าจนถึงประมาณบ่าย2กว่าคุณหมอก็มาเช็ค4ชั่วโมงแล้วที่โอ้ยไปโอ้ยมา4ชั่วโมงคุณหมอมาเช็คก็ยัง3เซนอยู่ยังไม่คลอดยัง3เซนอยู่คือไม่เปิดเลยปากมดลูกไม่เปิดเลยตอนนั้นก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วแหละก็อ่ะลองอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาให้ที่สุดเท่าที่ได้ก็รอไปเย็นก็มาอีกสักประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงอ่ะก็มาเช็คอีกทีก็ยัง3เซนอยู่เฮ้ยโกรธอะไรเนี่ยสามเซนอยู่ก็เลยแบบว่าต้องทนเจ็บไปไม่ไหวแล้วก็เลยบอกเอเวิร์ดไอ้ต้องการละต้องการบล็อกหลังเลยไม่ไหวแล้วพ่นรอนานกว่านี้พ่นนี่ผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงยัง3เซนอยู่เลยแล้วก็เกดกับเอเวิร์ดก็เลยวางแผนไว้ก่อนที่คลอดนี้บอกว่าเราจะมีเซฟตี้เวิร์ดก็คือมีคำที่เราที่จะพูดถ้าสมมุติทนไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยพูดคำนี้รหัสนี้คือรหัสแบบว่าก็คือรู้เลยว่าให้ดึงสลักนิรภัยเลยสามีก็จะรู้เลยว่าโอเคเมียไม่ไหวแล้วอ่าฮะโอเคคือคำว่าวอดก้าคือน้องไม่น้องหมาน้องหมาเกดเนี่ยหมาชื่อวอดก้าชื่อวอดก้าครับนะคะก็เลยคิดว่าในเหตุการณ์เนี้ยยังไงก็จะต้องไม่มีคำนี้พูดขึ้นมาก็เลยใช้คำนี้มาเป็นโอเคอันนี้ตกลงไว้ก่อนนานไหมตอนท้อง6เดือนมั้งวางแผนไว้มีวอดก้านี่แปลว่าฉันแย่แล้วแย่แล้วฉันพูดประมาณ9ครั้งอ่ะยังไม่มียามาให้เลยอ่ะพี่ดูวอดก้าวอดก้าวอดก้าอย่างนี้ก็ไม่มาซะจนแบบว่าซะจนจับคอซะอย่างเงี้ยวอดก้าวอดก้าวอดก้าอยู่เข้าใจไหมวอดก้าอย่างเงี้ยสงสารสามีมากเลยหลังๆแกเล่นเป็นนางอิจฉาเยอะโอ้โหพี่ดูมันอย่างนี้จริงๆคือแบบว่า
โอ้ยมันไม่เคยรู้สึกเจ็บแบบนี้มาก่อนเลยพี่ภรรยาผมขอโทษแต่ก็เล่าได้เรื่องจริงดามหมออะไรวะขอบล็อกหลังขอยาก็ไม่ให้เลยหมอบอกว่ามันจะคลอดแล้วครับว้ายไม่ให้ก็เลยไม่บล็อกเหรอไม่บล็อกขอแล้วไม่บล็อกครับเก่งจังเลยขอตอนก่อนคลอดโอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วขอแล้วโกรธหมอดามหมอแก่แล้วด้วยหมอเหรอตายตายขอบคุณคุณหมอครับที่แล้วไม่พอคลอดเสร็จเขาบอกว่าขอบคุณคุณหมอที่เหรอเหรอที่ไม่หมอเขาไปดูแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็คลอดแล้วจริงๆคนอีกนิดเดียวเหรอโอ้แต่ของเกศนี่คือ3เซนก็ไม่ได้อะไรไงมันเจ็บอยู่นานเกินไปมันเจ็บเกินไปแล้วแล้วก็หมอก็เริ่มรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วมันโอเคเขาก็เลย finally ก็เลยโอเคบล็อกหลังก็พาไปอีกห้องนึงห้องเล็กๆพอหมอที่จะมาบล็อกหลังลูกเกศพูดเลยคุณหมอคะทำดีๆนะคะเพราะเพื่อนเกศอ่ะหลายคนนะคะเขามาคลอดแล้วเขาบล็อกหลังเนี่ยแล้วเขาแบบว่าไม่ดีอ่ะคุณหมอทำให้ดีเลยนะเอาแบบน้อยเอาโดสน้อยเลยนะคะอย่างเงี้ยวีนหมอยังไม่ทันลงมือเลยวีนหมอแล้วอ่ะดีว่าหมอเขาปิดหน้าอยู่ใช่ไหมไม่งั้นจะเห็นสีหน้าเขาด้วยยัยนี่แต่ปิดหน้าไงมันจะปิดหน้าเลยมองไม่เห็นเออแต่ตาเขาจะเป็นแบบนี้นะเออนะมันปิดนี้ด้วยโอ้ยตายแล้วพอกำลังจะบล็อกหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าให้อยู่เฉยๆเพราะว่าต้องอยู่นิ่งเลยเพราะว่าใช่เพราะมันจะแทงเข็มเข้าไปในกระดูกสันหลังสันหลังใช่ข้อที่ระหว่าง5กับ6ใช่ไหมอันนี้ไม่เคยเห็นฟังเขาเล่าเขาบอกว่าให้คุดคู้ใช่ต้องนอนอย่างนี้เลยค่ะนอนอย่างนี้ให้หลังตึงใช่แล้วเขาจะแทงเข้าไปตรงรอยต่อใช่แต่ว่าตอนที่คุณหมอเขากำลังจะทำหรือทำแล้วเนี่ยเราไม่รู้นะมดลูกมันกำลังจะเจ็บอ่ะมันกำลังบีบแล้วมันอย่างเงี้ยมันกำลังมาแบบสุดแรงเลยอ่ะแล้วก็เลยนิดนึงอ่ะคุณหมอก็เลยนิดนึงคุณหมอบอกอยู่เฉยๆอ้าวว่าเราอีกก็แกไปว่าอันตรายมากเลยนะคะคุณต้องอยู่เฉยๆก็แกว่าคุณหมอคุณดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกสิว่าให้อยู่เฉยๆทำไมอ่ะอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ทุกคนในห้องนิ่งเลยบรรยากาศมาคู่จะต่อยกันแล้วระหว่างคนไข้กับหมอใกล้แล้วใกล้ตบกันจริงจริงแล้วแบบว่าเป็นวัดอย่างเงี้ยนิดนึงแป๊บนึงแล้วก็เงียบโอเคผ่านไปเริ่มไม่รู้สึกละชาแล้วครึ่งล่างลงไปใช่ไหมครึ่งล่างลงไปแต่หมอคุณหมอเนี่ยให้เป็นโดเซจที่น้อยเพราะว่าเรายังอยากจะรู้สึกให้ปริมาณยาน้อยจะได้เราจะได้ยังรู้สึกบ้างแต่ว่าไม่เจ็บมากใช่แล้วก็คุณหมอคะขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้ค่ะที่พูดอะไรอาจจะแรงไปนิดนึงนะคะเพราะมันเจ็บมากคุณหมอบอกไม่เป็นไรค่ะเจอมาเยอะค่ะจริงเจอมาหลายล้านแล้วค่ะคุณหมอบอกโอ้ยก็ขอโทษเว้ยโอเคคุณหมอเขาก็โอเคแล้วก็ไปคลอดอะไรเงี้ยได้รออีกนานไหมก็อีกชั่วโมงครึ่งก็มาเช็คก็ปากมดลูกเปิด7เซนครึ่งแล้วก็โอเคก็ใกล้เวลาแล้วคนที่อยู่ในห้องเนี่ยมีเอ็ดเวิร์ดนะคะมีคุณหมอมีพยาบาลมีไมค์กับมาร์คด้วยเงียบหมดไหมทุกคนเงียบเพราะว่าเราบอกว่าเราต้องการเงียบเพราะว่าก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นก็ได้ยินเสียงแต่ลูกเกดว้าเจ็บดีใจจังเลยท่านใดที่ไปคลอดวันที่14พฤษภาที่โรงพยาบาลก็กราบขออภัยด้วยค่ะวันนั้นมีทั้งหมด5คู่คู่อื่นเลยดูเบาไปเลยค่ะเกดเข้าไปเป็นคนแรกออกสุดท้ายอ่ะออกสุดท้ายคือคนเลือกมากคนอื่นคลอดเยอะคนอื่นทำไมคลอดได้เร็วรู้ป่ะทำไมโอ้ยนะหูอีห้องนั้นเลยเกินไปลูกเออรีบออกเลยลูกไปเออไปลูกกลับบ้านกันอย่างนี้เห็นบอกว่าธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยเขาจะแต่งห้องลูกเตรียมรอไว้เลยใช่ค่ะใช่ไหมใช่และน้องสกายเนี่ยผมไปอ่านเจอบอกว่าลูกเกดก็บอกว่าทุกคนหาเสื้อผ้ามารู้เลยว่าโตขึ้นจะต้องโดนสปอยแน่ๆทั้งย่าทั้งน้องทั้งอาคือจะบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นที่รอคอยของครอบครัวกิ่งพยมและชาโปมากๆรอคอยแล้วก็พอรู้ว่าท้องเนี่ยทุกคนดีใจมากไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณยายหรือน้องไม้น้องมาร์คพ่อเกดอะไรเนี่ยคือทุกคนดีใจมากเพื่อนๆก็ดีใจแล้วประเพณีฝรั่งเนี่ยก็คือว่าพอเราครบเดือนที่8แล้วเนี่ยเขาจะจัดเป็นปาร์ตี้ให้เขาเรียกว่าเบบี้ชาวเวอร์ก็จะเป็นพวกเพื่อนๆเนี่ยซื้อของขวัญมาก็เลยกลายเป็นว่าพ่อกับแม่ของ
สกายเนี่ยเกดกับแม่วันเนี่ยท่านจะไม่ต้องซื้อของเลยคือเพื่อนๆญาติๆอะไรซื้อให้กันเต็มเลยก็มีแค่อย่างเดียวที่เราทำก็คือเกดกับแม่วันเพ้นห้องแล้วก็ทำแต่งเองทำเองหมดเพราะว่าฝรั่งเขาจะทำกันอย่างนั้นอ๋อนี่คุณแต่งเองเนี่ยแต่งเองค่ะใช่ไปดูห้องได้ไหมไปดูน้องอยู่ไหมตอนนี้น้องอยู่น้องน่าจะอยู่นะน่าจะอยู่กับคุณพ่อเขาอยู่ไปงั้นไปเชิญเลยค่ะมาเลยไปดูน้องสกายกันนะครับห้องของสกายมีฮัลโหลสวัสดีครับ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 โอ้โหตัวนี้ตัวยาวมากจริงๆนี่คือสกายนะครับใช่เด็กชายสกายกิ่งพยองชาโปมีชื่อไทยไม่มีค่ะก็คือสกายเลยคือสกายเพราะว่าเกตหาคือหาหลายชื่อแล้วก็ลองเข้าอินเทอร์เน็ตเซิร์ชดูแล้วก็รู้สึกว่าสกายก็น่าจะเพราะดีก็เลยถามคุณเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาชอบไหมสกายเขาบอกเออเท่ดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อเก็บบอกว่ากิ่งพยมพยมแต่ว่าทองฟ้าก็เลยรู้สึกว่าต้องใช่เลยคือชื่อนี้เลยพอดีเลยใช่พยมแปลว่าทองฟ้าใช่แปลว่าทองฟ้าใช่คุณเอเวิร์ดพูดไทยได้หรือยังครับพูดไทยได้นิดหน่อยครับพูดไทยได้นิดหน่อยแล้วครับ Then you can speak English นิดหน่อยเหมือนกันโอ้ we will get by but he can't speak anything yet not yet apart from I'm hungry he really look like you does he จริง yeah yes sometimes he looks foreign sometimes he looks Thai he looks ฝรั่งฝรั่งมาฝรั่ง for what I see now is he look like ฝรั่ง he look like you really like you หล่อนะเนี่ยจมูกโด่งอ่ะจมูกโด่งจมูกโด่งมากเลยใช่นี่นิ้วเท้าเนี่ยเกตได้ของเกตใช่ไหมนิ้วยาวๆใช่นิ้วยาวแขนยาวสูงแน่ครับพ่อก็สูงแม่ก็สูงแน่เลยเนาะตอนเห็นหน้าเขาตอนคลอดมาปึ๊บโอ้โหร้องแบบใครร้องเขาร้องหรือเราไอ้เขาออกมาประมาณ 2-3 วิถึงจะร้องแต่เรารู้สึกว่าโอ้โหตื้นตันแล้วก็ร้องนี่ก็ร้องคุณเอเวอร์ก็ร้องร้องไห้เลยร้องไห้ร้องไมค์กับมาร์กก็ยืนอย่างเงี้ยหน้าร้องไห้มากกว่าเราอีกอ่ะร้องค่ะร้องกันหมดดีใจนี่คือร้องไห้ดีใจเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือรอคอยรอเขามานานมากเลยรู้สึกว่าอยากมีลูกคราวนี้มันครบถ้วนนานๆตอนนี้ครบถ้วนแล้วมันมีทุกเจเนอเรชันมีคุณยายใช่คุณแม่มีคุณแม่มีเด็กวัยรุ่นใช่มีเกดมีวัยรุ่นแล้วก็ต้องมีเด็กน้อยด้วยใช่บ้านครบถ้วนเลยใช่นี่ออกทีวีครั้งแรกนะเนี่ยรอมากๆรอมากๆครับนี่คุณเอเวอร์เขาก็เลี้ยงเก่งนะเขาก็จะช่วยเกดคือเมื่อกี้ตอนเรามาถ่ายเมื่อกี้เรายืนนั่งคุยกัน 3-4 โมงเย็นแสดงว่าเลิกงานรีบกลับมาช่วยรีบกลับมาใช่ค่ะเขาก็เดี๋ยวนี้ก็จะรีบกลับมาแล้วก็มาช่วยเพราะว่าเกดก็จะเลี้ยงตอนกลางวันแล้วคุณเอเวอร์ก็จะช่วยตอนกลางคืนเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอนี่คือกะ2กะ2ใช่แล้วก็บางทีเพราะว่าบางทีเกดต้องให้นมใช่ไหมคะเขาจะพาไปเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนแล้วก็พามาจะ I'm telling him that so you can take care of the diaper yes change the diaper and bring him for me to breastfeed have you ever shower him yeah oh it's all new to me as well new for him new for Kathy new for all of us yeah อันนี้ก็เป็นซูเปอร์คุณพ่อเหมือนกันช่วยแล้ว but we wait and see ก็คือช่วยดูแลในกะสองใช่เพราะกลางวันคุณลูกเกดแต่จริงๆคุณก็หนีไปไหนไม่ได้คุณต้องอยู่ให้กินตลอดใช่ไหมใช่โอ้ยตลอดเลยบางทีเรารู้สึกว่าเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอคลอดไปแล้วแบบอยากมีอีกคนหรือว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่าเจ็บเยอะอ่ะไหนอันไหนมันมามากกว่ากันตอนนี้เนี่ยคือตอนแรกเลยนะตอนที่แบบว่าท้องใหม่ๆอุ้ยสนุกจังเลยชอบอุ้ยอยากท้องเป็นอาชีพโอ้ยสนุกโอ้ยเราพอคลอดเจ็บมากตอนนั้นอยากมีลูก3คน3คน3คนใช่ไหม How many children you want 2 3 2 or 3 3 would be good 3 would be good ใช่ไหมก็เรา agree เรา agree เหมือนกันเราเห็นด้วยว่าโอ้3ใช่แล้วพอคลอดแล้วตอนนี้พอเลี้ยงแล้วใช่ไหมก็เริ่มแบบว่าเลี้ยงสองก่อนไหมหรือว่าไปขอเขามาเลี้ยงแบบโตแล้วได้ไหมผ่านช่วงนี้แล้วได้ไหมคุณเอเวอร์บอกเลี้ยงปลาทองกันไหมเลี้ยงปลาง่ายกว่าเลี้ยงปลาง่ายเลี้ยงปลาง่ายกว่า
แล้วแผนต่อไปเป็นไงครับจะกลับไปทำงานไม่หรือเป็นแม่บ้านคุยกับคุณเอ็ดเวิร์ดว่าไงเกดโอ้ยเกดรีทายแล้วพี่เก็บยากเป้าหมายคือฉันจะเป็นคุณแม่แล้วเป็นคุณแม่แล้ว I'm retired right You don't want to be anymore supermodel No oh no I'm finished แล้ว I'm finished แล้ว I'm mother แล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วแต่ว่าอาทิตย์หน้ามีไทยแบบนะแต่อาทิตย์หน้ามีไทยแบบนะบอกว่าอย่าชื่ออาทิตย์หน้ามีไทยแบบดูมันยังไงเนี่ยยังไงงงแล้วเนี่ยแผนจริงอะอยากจะแผนจริงเนี่ยคือดูแลลูกแล้วก็อยากมีอีกแน่นอนเราวางเราตั้งใจว่าปีหน้าแล้วบอกหลังไหมคนที่สองเขาบอกว่าคนที่สองมาเร็วกว่าคนแรกนะมีหน้าอาจจะไม่ต้องโอเคเดี๋ยวจะรอดูเดี๋ยวมาเล่ากันให้ฟังใหม่นะแล้วไงแล้วงานบันเทิงหรืองานเดินแบบคงอยู่เบื้องหลังซะมากกว่าเพราะเกดก็ยังมีงานเบื้องหลังอยู่บ้างแต่ว่าเดินแบบคงไม่เดินแล้วล่ะพี่คงถ่ายแบบโอเคแต่ถ่ายก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าเดินปีนี้แค่37แล้วนะคะไม่ได้เขามีกำหนดอายุหรอไม่มีกำหนดแต่ไปปะทะไปแข่งอะไรกับพวกอายุ13 14แหละก็เดินไม่ทันอย่างนี้เลยก็แกอย่าเดินเร็วกันนักเชียวว่าเดินไม่ทันเว้ยไม่ไหวแล้วอ๋อเหรออืมก็แสดงว่าแผนใหญ่เป็นคุณแม่แล้วก็ทำงานเรื่องหลักใช่ค่ะใช่วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลูกเกดมากนะครับขอบคุณที่ให้เราได้มาขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่มาบ้านนะครับแล้วก็ได้เห็นหนูน้อยน่ารักเวลาเราเห็นลูกเพื่อนลูกอะไรที่เขาน่ารักเนี่ยมันเหมือนมันทำให้เราชุ่มชื่นใจไปด้วยเห็นเด็กๆน่ารักเนี่ยก็เพราะมีเด็กเนี่ยฮะมันถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ใหญ่ทุกคนมีเรี่ยวแรงทำนู่นทำนี่ใช่ค่ะนะฮะก็วันนี้ขอบคุณที่เอาเรี่ยวแรงนี้มาฝากท่านผู้ชมด้วยเวลาเด็กๆคงไม่ดุเกินไปนะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวบางคนเจอคุณแม่บางคนห้องข้างๆพี่ก็ไม่เป็นเหมือนน่ะเหรอเออหรือตอนนั้นเกดไปอยู่เกดไม่ได้จะพูดเลยขอบคุณนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากคุณลูกเกดช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปพบกับอีก2หนุ่มรูปหล่อนะครับในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาเป็นใครเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับเฮ้ยอุ้ยโอ้สวยครับผมเห็นบ้านแต่ละหลังสวยมากเหมือนอยู่ในอิตาลีใช่ไหมมันเป็นชื่อนี้ก็มาจากอิตาลีใช่ที่นี่หมอชิวมาเปิดใจกับคู่รักต่างค่ายและเติมเต็มความหวานกับเพชรสหรัตน์และตั๊กแตนชลดาแล้วหนูก็ประกาศลงในเฟซพี่เขาหนูบอกว่าผู้หญิงคนไหนที่แต่งตัวโป๊ะๆแล้วก็มาโชว์ในเฟซพี่เพชรหนูบล็อกนะคะสิ่งที่ผมรักตั๊กแตนมากที่สุดเลยก็คือถ้าได้ยินคำนี้ผมคิดว่าตายแทนได้เลยนะมาเกาะตั๊กแตนชลดาดังหรือเปล่าใช่ใช่ทำไงเวลาเจอคิดอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ของรายการที่นี่หมอชิดนะครับผมนึกถึงคำพูดในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูมาเขาบอกว่าผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากเนี่ยเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ผ่านความถูกความผิดมาแล้วเป็นคนที่มีความรู้แต่ว่าบทบาทจริงๆในการขับเคลื่อนสังคมในการทำให้โลกใบนี้ของเราเป็นสภาพแบบไหนเป็นสภาพดีหรือไม่ดีอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวหรือเยาวชนหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้นะครับแขกรับเชิญในรายการของเราเป็นชายหนุ่ม2คนเป็นคนรุ่นใหม่จะพาไปรู้จักว่าเวลาเรานึกถึงคำว่าเฒ่าแก่คนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรขับเคลื่อนบริษัทเนี่ยน่าจะเป็นคนสูงอายุแต่จริงๆในโลกยุคใหม่ไม่ใช่แล้วครับมันเป็นโลกของคนหนุ่มคนสาวที่สามารถจะทำอะไรก็ได้ด้วยวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาได้มีมาวันนี้นัดเด็กๆไว้ไปตีกอล์ฟกัน2คนนะครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับนี่คือคนรุ่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนสังคมของเรานะครับถ้าพูดนามสกุลนี้เนี่ยใครในวงการสถาปนิกอย่างผมเนี่ยนะฮะแต่ก่อนจะคุ้นเคยมากคุณพ่อเป็นเจ้าของหลายๆโครงการเลยครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วินมิวกรีนวัลเล่อะไรเหล่านี้ใช่ไหมฮะครับอันนี้คือรุ่นคุณพ่อครับวันนี้มาถึงรุ่นคุณลูกดูแลกิจการต่างๆบุกเบิกกิจการใหม่ๆครับอย่างนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับน้องทั้งสองคนกันครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เขาเป็นก็คือเป็นนักกีฬาด้วยก็เลยชวนมาตีกอล์ฟครับนะยั้งมือไว้ไมตรีหน่อยนะเพราะลุงแก่แล้วนะ
เดี๋ยวจะชวนกันตีกอล์ฟที่สนามนี่สวยงามมากนะฮะถ้ามองไปจะเห็นทัศนียภาพของเขาใหญ่ทอสคาน่าวัลเล่ทอสคาน่าวัลเล่คันทรีครับที่เขาใหญ่นะครับเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยถ้ามองไปก็จะเห็นบ้านบางส่วนนะจริงๆกี่ไร่นะทั้งหมดทั้งหมด 2,000 ไร่ครับ 2,000 ไร่โครงการใหญ่มากนี่ก็ทำโครงการประเภทอสังหาเหมือนกันทำ housing บ้านเดี่ยวบ้านแฝดและทำคอนโด IDO ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเท่าแก่เดี๋ยวนี้ไม่แก่แล้วอ้าวพร้อมแล้วใครจะไปก่อนเชิญพี่โก้ก่อนสวยงามโอ้ยดีใจจริงลมมันไปลมแล้วกดปุ่มกดปุ่มลมกดปุ่มลมสนามเปลี่ยนทางลมเหรอเมื่อกี้มันยังตามลมอยู่เลยอ่ะวู้โอ้โหตรงไหนแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ทำมากี่ปีแล้วครับบริษัทนี้อนันดาทำมา 7-8 ปีแล้วฮะ 7-8 ปีครับผมไม่แล้วอย่างนี้แสดงว่าคุณตั้งบริษัทตั้งแต่อายุไม่เท่าไหร่เองอย่างเงี้ยเหรอใช่ตอนนี้สิ้นปีนี้36ตอนนี้35ก็ตั้งตั้งแต่อายุ27 28แล้วเห็นบอกมีอะไรนะคุณบริหารสนามแข่งรถด้วยมีสนามพีระครับก็คือพีระเซอร์กิตเนี่ยใช่ครับผมเซอร์กิตที่ดีที่สุดของเราในประเทศเราตอนนี้ครับผมก็คุณก็เป็นผู้บริหารใช่ครับผมชอบการแข่งขันรถยนต์อยู่แล้วอ๋อนี่ชอบขับรถคุณพ่อก็เป็นคนก่อตั้งสนามครับตอนนี้ผมก็มาบริหารต่ออ๋ออ้าวไปลองตีกันต่อออนอ่ะออนโอ้สวยครับขวาเหมือนกันผมเห็นบ้านแต่ละหลังสวยมากเหมือนอยู่ในอิตาลีใช่ไหมมันเป็นชื่อนี้ก็มาจากอิตาลีใช่เพราะว่าตัวที่ดินของที่เขาใหญ่เนี่ยเหมือนที่อิตาลีเลยครับอ๋ออิตาลีมันก็เป็นเนินๆอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วอากาศก็ดีเหมือนอยู่ยุโรปเลยใช่กี่ปีจะเสร็จจ๊ะ3ปีน่าจะเสร็จหมดแล้วครับอืมแต่ตัวสนามกอล์ฟอันนี้เสร็จหมดแล้วนะสนามกอล์ฟเสร็จหมดแล้วใช่แล้วก็เหลือแบบพวกคลับเฮ้าส์เมนคลับเฮ้าส์จริงของเราที่ใหญ่มากเลยโอ้โหให้กรีนคุณเท่าพื้นที่บ้านหลังนึงอ่ะแรงโอ้ยแรงแล้วโอ้ยไอ้ยุดเบรกเบรกเบรกมาสวยครับโอ้ยตายแล้วโอเคไปขอดูซิกเนเจอร์โฮของสนามนี่หน่อยครับหลุมที่เขาบอกว่าเป็นลายเซ็นมันจะมีหลุมแบบสุดยอดความงดงามของแต่ละสนามหรือว่าจะเป็นประเภทความงามหรือประเภทท้าทายอะไรก็แล้วแต่จริงๆทุกหลุมมันเป็นซิกเนเจอร์โฮใช่วิวมันสวยมากแต่หลุมที่2น่าจะสวยพิเศษเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับแบบเดินขึ้นมาบนยอดเขาแล้วมองลงไปข้างล่างนี่คือหลุม12นะครับคือตอนนี้ต้องตีไปแล้วแฟร์เวย์เขามีน้ำขวางไปวางตรงกลางแล้วขวางอีกทีไปตรงนู้นอีกลาก่อนลูกรัก พ่อรู้ว่ายังไงพ่อก็ต้องจากกับลูกแน่นอนถ้าลูกมีบุญญาธิการจะเป็นใหญ่ในอนาคตขอให้ลูกตกบนแฟร์เวย์นะแต่ถ้าลูกไม่มีอะไรลูกก็ไปตกน้ำไปแล้วกันถ้าลูกมีบุญญาธิการให้ตกบนแฟร์เวย์โอ้ยอยู่ที่เดียวกันหมดเลย
ขอบฟินทะลุจริงๆด้วยน้ำหนักโอ้แรงเหมือนกันฮะแรงเหมือนกันฮะไอ้พวกเราแรงเยอะไปป่ะเบาเบาสวยเบาโอเคมาแล้วรู้สึกจะให้ซ้ายไม่พอนะครับโอ้น้ำหนักดีครับน้ำหนักดีครับแสดงว่านี่เป็นแผนของพ่อแม่แล้วล่ะผมได้ประมาณ9ขวบ10 10ขวบเนี่ยผมล้างจานต้องไปสู้กับฝรั่งต่อยกับฝรั่งอะไรเงี้ยก็จริงอ่ะผมเคยไปตีกับเขาด้วยโอ้ก็มีครับชกหน้าเลยชกเราชกเราชกผมเนี่ยผมก็เฮ้ยอะไรวะเยี่ยมบ้านซุปตาอีสานเจ้าของเพลงดังใส่ว่าสิบอทีมกันก้องล่าห้วยไร่เฮ้ยไอเสืออีก20คนออกมาแม่เพลงผมมันมวนขนาดนั้นเลยเพลงเศร้าเลยนี่พี่น้องข้างๆเป็นของเทพีลาอยู่ยังไงก็ได้ห้ามตายครับตอนนั้นอยู่กรุงเทพเอาคนบ้ามาเป็นเมียยังมีคนมาย่างอีกคุณด้วยใส่ว่าสิบอทีมกันห้ามพลาดเด้อค่ะผ่านพ้นกอล์ฟไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมานั่งไม่รู้เป็นไรนะพอเราจะถ่ายทำรายการฝนมันจะเริ่มตกช่วงนี้มันตกอยู่ตลอดใช่ไหมยังอยู่ในหน้าฝนอยู่ก็อากาศดีมากเหมือนเดิมนะครับจะถามแบบนี้ก่อนวันนี้ได้รู้แล้วแหละว่ากำลังทำอะไรไปบ้างบางส่วนแต่คราวนี้ทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ได้เกิดมาเห็นไซต์ก่อสร้างเลยไหมครอบครัวธุรกิจอยู่แล้วฮะก็จะเห็นไซต์ก่อสร้างหรือไปดูคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะฮะตอนที่จะไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันเนี่ยเขาจะพาไปดูโครงการเมืองนอกเยอะๆไอ้สนามกอล์ฟจริงๆก็เริ่มมาจากการที่ไปดูโครงการที่ฟลอริดาเหมือนกันเห็นบอกพ่อเริ่มโครงการแถวบางนาเราเติบโตแถวบางนามาตลอดนะฮะตั้งแต่ตรงนั้นตอนนั้นจะเป็นทุ่งนาหมดเลยจำได้ว่าบางนาตอนแรกมันหมู่บ้านยังไม่เยอะมันจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีโทเวยังไม่มีอะไรเลยตอนนั้นผมจำได้ถนนยังเป็นสวนกันอยู่เลยไปพัทยาทีนึงรถจะติดมากเสร็จแล้วมันยังไงมันซึมซับหรือพ่อบอกว่าเดี๋ยวลูกดูไว้อะไรอย่างนี้ไหมหรือแค่ตามไปก็ได้รับรู้ละก็สอนแล้วเราก็อยากจะรู้ละอยากเห็นอยู่แล้วฮะเข้าห้องประชุมก็ไปนั่งฟังดูเป็นยังไงออกคอมเมนต์เรื่องออกแบบอะไรพวกนี้บ้างเขาว่ากันว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคหนึ่งนะผมไม่รู้ยุคนี้เป็นงั้นป่ะเป็นสุดยอดของธุรกิจหลายคนประสบความสำเร็จจากธุรกิจอื่นแล้วก็จะมาทำอันนี้แหละเพราะว่ามันสุดยอดแต่ในความสุดยอดของมันคือเวลาเศรษฐกิจมีอะไรเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้กระเทือนก่อนเพื่อนช็อกง่ายช็อกง่ายโตเร็วแต่ช็อกง่ายครับมันน้ำขึ้นและน้ำลงฮะไอ้การค้าของอสังหาเนี่ยมันแล้วแต่ว่าต้องดูตอนน้ำลงเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงไอ้น้ำขึ้นเนี่ยเรือทุกลำก็ขึ้นหมดพ่อวางแผนให้ไหมลูกคนนี้เรียนอันนี้เรียนอันนั้นเรียนอันนี้แล้วเดี๋ยวมาต่อกันปุ๊บสารงานได้เลยไม่ก้าวเรียนอะไรอ่ะผมเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยนะเลือกเองนะแล้วคือพ่อแม่ก็ไม่มีใครพุชนะว่าแบบต้องเรียนนี่นะต้องเรียนนี่นะคือฟรีสไตล์มากเลยบ้านเราจะแบบมีกี่คนนะห้าคนก็เป็นคนที่สองก้าวเป็นสี่ครับคนที่สี่เลือกเรียนเองครับของโก้เรียนอะไรครับปริญญาตรีที่เบิร์กลีย์ครับที่แคลิฟอร์เนียเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์รับปริญญาโทที่ลอนดอนสคูลออฟเอคอนอเมิกส์นั่นฝ่ายแนนคุณเป็นเด็กเรียนดีไหมหน้าตาเด็กเรียนนะไม่รู้ท่านผู้ชมรู้สึกอันนี้หน้าตาเด็กดื้อนี่หน้าตาเด็กเรียนเก่งเลยชอบหรือเปล่าชอบไหมตั้งใจมีความตั้งใจถามว่าชอบป่ะก็เฉยๆรู้ว่าต้องทำให้สำเร็จเรียนเก่งแน่เลยพวกพูดอย่างเงี้ยเก่งไม่เห็นบอกไปจบเบิร์กลีย์ขยันไม่เก่งเข้าได้เหรอผมว่าเป็นอยู่ห้องเรียกว่าถ้าห้องถ้าเมืองไทยเราเรียกว่าห้องคิงใช่ไหมครับจะห่วยสุดในห้องคิงแต่ก็ต้องทุกครั้งก็ต้องเข้าห้องคิงอ๋อแต่จะเกเรสุดในห้องคนฉลาดแต่ต้องอยู่ห้องคนฉลาดให้ได้เพราะนั่นเป็นเป้าหมายใช่นั้นอันนั้นอยากไปเองหรือพ่อส่งไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ตลกนะครับตอนนั้นก็ก้าวอยู่นี้ก้าวไปอายุ10จำได้อายุ9นี่ก็ไปตั้งแต่เด็กๆใช่ครับไป9ขวบตัววิโก้ไปก่อน8ขวบมีแสดงว่านี่เป็นแผนของพ่อแม่แล้วล่ะเปล่าคุณขอไปเองขอไปเองไฟกับพ่อแม่พอสมควรเพราะมีญาติอยู่ที่นู่น
เราก็ไปซัมเมอร์ไปเรียนซัมเมอร์สคูลกับญาติก็ขี่จักรยานไปโรงเรียนกับเขาเขาบอกเฮ้ยนี่บรรยากาศอย่างนี้อยากจะเรียนอย่างนี้นะไม่เครียดไม่รถติดเหงาอะไรอย่างนี้เหรอแบบโอ้โหเหงาหลังนี้นะเหงามากเหงามากฮะตอนแรกอยากไปพ่อไม่ให้ความอยากไปแต่ก็ไหนๆมาอันนั้นอยากเพราะสนุกใช่ไหมสนุกมันสนุกกว่าอยู่กรุงเทพเราก็ตื่นตอนนั้นเรียนอัดสัมตื่นตีห้ารถติดไปอยู่บางนาไปเรียนนี่นั่งไปชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงต้องไปส่งน้องก่อนที่มาแต่ส่งผู้หญิงก่อนก็นั่งรถทั้งวันทั้งคืนนะขอไปอยู่นู่นดีกว่าไปอยู่ที่นู่นสบายกว่าแต่ก็เหงาแต่ก็มีพี่น้องไปด้วยไหมผมไปคนแรกคุณไปคนแรกไปอยู่กับใครครับอยู่กับอาที่ฟลอริดาใช้ชีวิตแบบไหนยังไงบ้างที่นู่นคุณอามีร้านอาหารนะฮะร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยเขาก็ต้องทำงานหนักเหมือนกันนะฮะช่วงที่ผมจำได้ประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ยผมล้างจานช่วงวันศุกร์เสาร์นะครับพนักงานเขาไม่พอผมก็จะมีนี่9ขวบนี่ประมาณลูกผมเลยเนี่ยมันยังล้างไม่ได้เลยล้างแตกอ่ะมันข้อดีของการที่เราไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยช่วยตัวเองได้ตลอดซักผ้ารีดผ้าวันอาทิตย์นี่ก็จะตัดหญ้ารอบบ้านนาก็จะให้สัก2เหรียญ3เหรียญอย่างเงี้ยเราต้องหัดทำให้เป็นหมดมีปัญหาเรื่องภาษาไหมหรือเด็กฝึกได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เร็วฮะอับสอบเร็วแต่ก็จะโดนต้องไปสู้กับฝรั่งต่อยกับฝรั่งอะไรเงี้ยก็จริงอ่ะคุณก็ไปตีกับเขาด้วยโอ้ยก็มีครับนี่แหละตัวดีผมไม่ต้องไปยากตลอดไม่ยอมให้ฝรั่งเอาชนะไหนลองเล่าเหตุการณ์นั้นสิหรือมันมีหลายอันเลยเกินสักปีแรกเก้าขวบแล้วเราก็ยังตัวเล็กอยู่แล้วมันวันหนึ่งเราก็เล่นอยู่หน้าบ้านเล่นกับพี่โก้เล่นกับเพื่อนเนี่ยประมาณ4คนเนี่ยแล้วอยู่ไอ้นี่ก็เหมือนเดินมาแล้วอยู่ดีชกหน้าเลยชกเราชกผมเนี่ยผมก็เอ้ยอะไรวะก็เลยชกกันไปชกกันมานี่แบบปั๊มนานมากเลยสู้กันประมาณ10-20นาทีเลยเนี่ยโอ้โหแล้วมีเด็กข้างบ้านอีกคนหนึ่งเป็นฝรั่งที่เราแบบซีกับมันมากกว่าแต่อันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้ตัวใหญ่มันก็เห็นเราแบบโดนตื้บอยู่มันก็แบบวิ่งมาช่วยกระชากไอ้คนนั้นน่ะชกทีเดียวไอ้นั่นก็ล่วงไปกองวิ่งกลับบ้านครูชอบโทรมาที่บ้านว่ามีเรื่องอะไรใช่ผมชอบไปมีเรื่องที่โรงเรียนแล้วไงคุณก็เป็นผู้ปกครองเขาเหมือนเป็นพี่ชายต้องไปดูแลพี่ชายเพราะผมอายุมากกว่าก็ไปฟังครูแต่ในใจเขาบอกอัดมันไปเถอะอัดมันไปเถอะอย่าให้มันต้องก็ดูบุคลิกดีไม่น่าแบบว่าเอ๊ะคุณดูโครงการนี่เหรออะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้จัดการร้านเหล้าอะไรเงี้ยหน้าไปได้อยู่นะอะไรพ่อตั้งใจไหมให้มาแบบอันนี้คือพ่อให้มาคุมโครงการนี้ก็คุณพ่อก็ชวนมาทำแล้วเราก็ตัดสินใจเองก็มาช่วยคุณพ่อดูดีกว่าเพราะตรงนั้นก็ตอนกลับมาก็มาทำงานได้ประมาณ3ปีทำงานบริษัทนู้นบริษัทเนี้ยเป็นอื่นใช่แล้วก็เรียนต่อเสร็จช่วงเรียนก็มาช่วยคุณพ่อดูเนี่ยของโก้นี่ไม่คิดว่าจะมาสานงานต่อในบริษัทเดิมของพ่อไหมตอนเป็นแบบนั้นไหมจบมาจากอังกฤษปริญญาโทใหม่ๆมาช่วยช่วงนั้นมันมีวิกฤตเศรษฐกิจบ้านเราประมาณปี40ป่ะใช่ตอนนั้นหนักสถานการณ์สาหัสสาหัสทั้งประเทศครับก็ช่วยมารู้สึกอสังหาเนี่ยหนักที่สุดนะครับตอนนั้นใครที่ทำเรื่องพวกนี้มีที่ดงที่ดินอะไรเนี่ยครับเสร็จหมดก็แก้ปัญหาช่วยประมาณ 3-4 ปีก็เลยออกมาทำขอคุณพ่อออกมาทำอนันดาเองอนันดาดีเวลลอปเมนต์ก็เปิดโครงการออกมาทำเองนี่คือคุณจะไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ให้พ่อช่วยอะไรเลยอันนี้กู้เงินแบงก์ไปอะไรคนเดียวส่วนตัวไปหาลูกคุณส่วนเอาเองไม่ใช่ใช้เครือข่ายอะไรเลยต้องยืมตังคนนู้นคนนี้ก็เริ่มเหมือนเป็นสตาร์ทอัพจริงๆครับก็ลุยเองลองวิชาตัวเองว่าจะรอดไหมใช่แล้วพี่น้องปรึกษากันไหมครับปรึกษากันพี่น้องโชคดีว่าพี่น้องนี้จะรักกันดีเพราะพ่อแม่อาจจะยุ่งงานเยอะแต่เราไม่ตีกันเราไม่ตีกันตีบ้างตีบ้างต้องมีอยู่แล้วธรรมชาติโดยมีก้าวเป็นตัวร่วมตีกับทุกคนไม่นะผมส่วนมากจะเป็นคนกลางนะเปล่าก็รวมกันหมดนะพี่ก็ที่อัดกันหมดอัดกันหมดทุกคนแล้วกอดแล้วได้แนะนำอะไรได้แนะนำอะไรน้องบ้างครับผมว่าความเป็นผู้ชายมั้งครับผมว่าหลายๆอย่างนี่ความเป็นแมนความที่รับผิดชอบจะทำตัวเป็นเด็กตลอดเวลาไม่ได้จะไว้หนวดผมยาวงี้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เขาไม่มีผู้ร่วมทุนก้าวก็มีนะก็มีบ้างพี่เดี๋ยวก่อนอย่าเข้าใจผิดว่าแต่เขาบอกว่างานเขาเป็นงานอาร์ตใช่ไหมใช่งานมันต้องดูแลงานศิลปะศิลปะของผมจะเป็นงานคอร์ปอเรทมากกว่าพ่อว่าไงบ้าง
พ่อก็สนับสนุนอ้าวเขาก็บอกระวังนะเขาก็อยากให้เรามันเจ็บได้นะธุรกิจนี้ไม่ใช่ว่าเห็นใครรวยก็อยากทำตามกันหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอดนะเริ่มด้วยโครงการแบบไหนยังไงบ้านโครงการแรก127หลัง800ล้านเฮ้ยใหญ่นะนะครับบ้านเริ่มก็ใหญ่ช่วงนั้นจังหวะเศรษฐกิจเริ่มพลิกอัพหลังจากวิกฤตก็โชคดีก็ขาย4 2 4 3อะไรขายเร็วมากก็เลยเราก็ทำมาเรื่อยๆถึงทุกวันนี้ถ้ามองงี้ถือว่ามันเป็นไปตามแผนที่คุณคิดหมดทุกอย่างมันผมว่ามันไม่เคยไปเป็นตามแผนอ๋อทุกอย่างมันต้องคอยแก้อยู่เลยทุกอย่างสถานการณ์มันต้องแก้ตลอดนะฮะว่าเราผมว่าสำคัญที่สุดคือว่าเราแก้เกมยังไงจิตใจต้องแน่นนิ่งจิตใจต้องแน่นต้องนิ่งๆก่อนนะครับอย่าบริโภคข่าวเปิดทีวีข่าวบริษัทนั้นล้มนี้ล้มนะฮะเราต้องมั่นใจว่าโครงการเราหรือสินค้าเราขายได้นะฮะเราต้องรู้ตัวเองก่อนผมว่าต้องให้กำลังใจลูกน้องนะครับถ้าลูกพี่เดินเข้ามาออฟฟิศแล้วหน้าตาจอยใจมันก็ไม่มีใครเขาจะมีสปิริตทำงานผมว่าต้องให้ energy ลูกน้องนะครับสำคัญที่สุดเวลาผู้บริหารหรือถ้าเป็นหน่วยงานทหารเขาก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างนั้นเป็นเด็กแล้วพนักงานหรือคนที่ลูกน้องเป็นผู้ใหญ่ครับคุณมีวิธีบริหารจัดการยังไงครับเทคนิคของผมต้องใช้คำว่าโคชชิ่งหลักการบริหารเนี่ยเราต้องเดินเข้ามาที่ออฟฟิศเนี่ยครับก็เหมือนเข้ามาฝึกหรือเข้ามาเตะบอลใช่ไหมฮะเราเองก็ต้องมีเป้าเหมือนกันก่อนทำตำแหน่งเราดีหรือยังนะครับไม่ใช่กองหน้าเราเตะเข้า10ประตูกองหลังปล่อยเข้า11ก็แพ้อยู่ดีไม่มีความหมายเราให้กำลังใจแล้วฝึกทีมเราให้แกร่งนะครับคือหน้าที่ของโค้ชโค้ชจะดีไม่ดีนะครับวัดด้วยฝีมือโค้ชดีกว่านะฮะว่าความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นหลังจากเราประสบความสำเร็จหรือฝ่าฟันวิกฤตร่วมกันมาเข้ามาวันแรกจะอยู่ๆมากอดคอรักกันไม่ใช่ผมว่าอย่ารักผมรักเกมที่คุณต้องทำรับตำแหน่งและคุณต้องชนะมันให้ได้นะครับรักชัยชนะใช่นั่นมิชชั่นสำคัญกว่าของ9วิธีนี้ไหมครับผมเองก็เด็กสุดเลยนะในองค์กรใช่ผมเห็นในเนี้ยในหมู่บ้านเนี้ยเดินเข้ามาคุณเด็กสุดเลยนะเนี่ยแล้วทำไงครับมันอึดอัดนะคือทำงานกับผู้ใหญ่เนี่ยเราพูดอะไรมากไม่ค่อยได้เราก็ต้องใช้เวลาให้มันแบบซึมซับเข้าไปใช้เวลาเราต้องเอิร์นไอ้ความเชื่อมั่นของเขามาก่อนต้องทำให้เขารู้ว่าฉันทำได้จริงด้วยนะไม่ได้มาเพราะนามสกุลนะอะไรอย่างนี้ไหมคือเราเองมั่นใจนะว่าเราทำได้บางทีเราก็อาจจะแรงไปด้วยนี่เข้าใจเพราะเราก็เพราะเราเป็นเด็กดื้อใช่เรา เราก็ดื้อด้วยก็จริงนะนี่ยอมรับแต่เราค่อนข้างคิดรอบคอบอ่ะเราคิดให้เขาหมดแล้วได้เคล็ดลับอะไรจากคุณพ่อหรือเราได้เห็นอะไรบ้างที่ใช้ในงานแล้วแบบแหมเวิร์กจังเลยวิธีนี้หรือข้อคิดนี้ผมว่าคุณพ่อนี่กล้าความกล้าความกล้านะครับแล้วหาของใหม่ๆนะครับอย่าไปทำตามคนอื่นเขากล้าเสี่ยงเป็นคนที่กล้าเสี่ยงนักเลงมากคุณพ่อเป็นคนนักเลงอย่างที่อย่างเนี้ยเขาจะแรกๆจะทำไม่เป็นจะรวบรวมที่แบบพันๆไร่แล้วก็จะวิชั่นจะใหญ่กว่าคนอื่นหมดจะโหเมกาโปรเจกต์เขาจะเป็นคนกล้าสไตล์งั้นเลยชอบทำของต้องใจถึงใช่ฝั่งเราเองอ่ะวิธีที่เราคิดว่าเวิร์คเคล็ดลับสำหรับเราเนี่ยแนวทางที่เราใช้ในการทำธุรกิจเราต้องมองเผื่อช่วงมีพายุเข้าฝนตกเราจะมีวิกฤตเศรษฐกิจจะทำยังไงนะครับนั่นจะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดวัดว่าเราเก่งไม่เก่งนะครับช่วงฝนตกหรือน้ำลงนี่แหละนี่คือวัดการเพราะตอนมันดีใครๆก็ดีกันหมดทุกคนก็แล่นได้แต่ตอนไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงนี่คือวิธีใช่ครับเรื่องสำคัญครับผมวันนี้ก็เอาเรื่องราวของสองหนุ่มมาฝากกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอีกหลายๆคนที่กำลังคิดว่าเอ๊ะเราจะทำงานอะไรไม่ต้องห่วงเรื่องอายุถ้าเก่งจริงมันทำได้ทุกอย่างครับนะครับขอบคุณมากครับน้องโก้ขอบคุณน้องก้าวด้วยนะครับขอบคุณครับ